ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำเป็น EP 3/3นะครับของระบบดับเพลิงหรือไฟโปรเทคชั่นนะครับซิสเต็มซึ่งสองคลิปที่แล้วที่ผมทำเป็นโครงการไล่ท่อเป็นคลิปที่1/1คลิปที่2/2นี่คือเป็นการถอดปริมาณอุปกรณ์เพื่อจะนำมาติดตั้งทีนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปตอนสุดท้ายนะครับเป็นตอนจบคือการปริมาณราคาคือทำเป็น BOQ เสนอราคาถ้าสมมุติว่าเราทำเป็นเสนอราคานะครับตามที่แบบตามแบบตัวนี้นะครับซึ่งในแบบที่ผมโชว์ให้ดูนะครับเป็นแบบของที่เราคิดทำราคาถึงมันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็คิดตามที่ในแบบที่มันโชว์นะครับที่จริงอุปกรณ์ถ้าเป็นระบบใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราเอาตามนี้ไปก่อนนะครับส่วนระบบใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะมีเพิ่มวาล์วขึ้นมาพวกบัตเตอร์ไฟวาล์วนะครับพวกวาล์วตัวใหญ่ๆนะครับนั้นเดี๋ยวค่อยถ้ามีเวลาผมจะนำตัวระบบใหญ่ๆมาให้ดูอีกครั้งนะครับแต่ตอนนี้เอาไปทำแบบที่ผมถอดที่ผมทำให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูตัวของ BOQ ปกติเนี่ยถ้าเป็นระบบใหญ่ๆฟอร์มปริมาณราคาหรือฟอร์ม BOQ ที่ทางโอนเนอร์หรือผู้ควบคุมงานหรือคอนซัลเวลาเขาจัดเสนอราคาเขาจะให้ไอตัวฟอร์มตัวนี้เพื่อเรามาใส่ปริมาณนะครับกับราคาแล้วก็ก่อนที่เราจะทำการคิดถ้าเป็นระบบใหญ่ๆเขาก็จะแนบสเปคมาให้ว่าสเปคของท่อพวกนี้ใช้สเปคอะไรใช้คลาสอะไรพวกนี้นะครับตามเหมือนท่อเหล็กดัดเนี้ยเขาจะเขียนว่าสเก็ตด้วย40ซึ่งหมายถึงว่าความหนาของท่อความทนของท่อนะครับเป็นเกรด A อันนี้ท่อพวกนี้สเก็ตด้วย40มันจะมีสเก็ตด้วย40สเก็ตด้วย80อันนี้ผมจะไม่ลงลึกมากที่คนใช้ทั่วๆไปนะครับก็จะใช้อยู่ถ้ามันไม่สเปคสูงก็อยู่ที่สเก็ตด้วย40นะครับไม่มีตะเข็บนะครับเพราะพวกนี้มันจะทนแรงเพรสเชอร์ได้ดีนะครับส่วนสเก็ตด้วย80น่าจะเป็นพวกโรงงานใหญ่ๆพวกระบบใหญ่ๆที่เขาสเปคสูงๆนะครับผมจะไม่ลงลึกทีนี้เรามาดูที่เราถอดกันก็คือมีท่ออะไรบ้างนะครับของการปริมาณราคานะครับก็มีท่อเหล็กดำนะสเก็ตด้วย40เกรด A นะครับอันนี้ก็มีท่อ1นิ้วนะครับพวกค่าวัสดุของท่อนะครับผมจะเอาอ้างอิงจากทางอินเทอร์เน็ตปกติแล้วเพื่อนๆก่อนที่จะทำราคาเนี่ยก็ต้องขอไพลิสไพลิสก็หมายถึงว่าราคาที่ร้านที่เราจะไปซื้อขอว่าราคาปกติตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเช่นผมจะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นท่อเหล็กดัดเหล็กดำนะครับสเก็ตด้วน40นี่คือราคานี่คือนิ้วราคาต่อเส้นนะครับ750บาทต่อเส้นฉะนั้นเส้น1มันมี6เม็ดเราก็หาร6ก็ออกมาเป็นต่อเม็ดนะครับซึ่งพวกนี้นี่ก็เป็นราคาตั้งนะครับทีนี้ถ้าเราดีๆเนี่ยถ้าเราดูดีๆข้างล่างเนี่ยเขาจะมีส่วนลดอยู่อันนี้เป็นได้บางร้านนะครับเพื่อนๆต้องขอไพลิสตามร้านที่เราจะไปซื้อนะครับว่าเขาลดให้เราเท่าไหร่นะครับและเราก็จะมาทำการลดให้กับเจ้าของโครงการที่เราเสนอถ้าเราลดน้อยบางทีเราไปแข่งขันกับเจ้าอื่นเจ้าอื่นลดมากราคาเราอาจจะสูงกว่าเขาเราอาจจะไม่ได้งานนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่าจะลดเท่าไหร่นะครับนี่ผมเอามาให้ดูเป็นก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างนะครับว่าท่อมันจะมีคลาส40นะครับมีอะไรบ้างอย่างนี้นะครับทีนี้เรากลับไปดูของ BOQ ที่เราทำกันดีกว่านะครับทีนี้ท่อที่ผมถอดไปแล้วนะครับเวลาเราถอดจำนวนเท่าไหร่สมมุติว่าเราได้100เมตรเราก็ต้องเผื่อนะครับเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราติดตั้งท่ออะไรพวกนี้เราต้องมีการเผื่อเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามันต้องพอดีเป๊ะบางทีเนี่ยเราต้องหลบนู่นหลบนี่ท่อมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดเพราะนั้นเราต้องมีการเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะสมมุติว่าผมคิดได้ประมาณ200เมตรนะครับผมก็เผื่ออีก 10% ก็เอา 10% ไปบวกอีกทีหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆเนี่ยบางคนอาจจะเผื่อเยอะ 12% 15% อะไรนี่แล้วแต่ผมเผื่อแค่ 10% นะครับเพื่อไอ้ที่เรามองไม่เห็นเผื่อที่เราคิด
ขาดตกบกพร่องไปก็จะเอาตรงนี้มาใส่ที่จริงแล้วการเผื่อน้อยเผื่อเยอะเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเผื่อเยอะปริมาณราคาเราเยอะเราก็ไปเสนอราคาเราก็อาจจะไม่ได้ราคาเพราะราคาเราสูงไปแต่ถ้าสมมติว่าเราเผื่อน้อยนะครับเราคิดน้อยกว่าเจ้าอื่นแต่พอเราเสนอราคาแล้วเราได้ทีนี้พอเรามาดูแบบติดตั้งจริงเนี่ยคือปริมาณของจํานวนท่อมันเยอะกว่ากับที่เราถอดไปนั้นแปลว่าเราต้องฟักกระเป๋าเองอันนี้ก็ต้องมาตัวเฉลี่ยกันว่ามันต้องคิดแบบละเอียดหน่อยนะครับว่ายาวเท่าไหร่ต้องเผื่อเท่าไหร่ในราคานะครับพวกนี้นะครับการคิดราคาเนี่ยมันไม่มีการถูกหรือการผิดแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าเราคิดราคาสูงไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้โปรเจกต์นั้นแต่ถ้าเราคิดต่ำเราได้โปรเจกต์นั้นมาแต่เวลาเราติดตั้งจริงเนี่ยมันเยอะกว่าที่เราคิดนั่นเราต้องวักกระเป๋าเองนั่นหมายความว่าขาดทุนอันนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับการคิดราคาอันนี้เรามาดูว่าจำนวนที่ผมใส่นะครับขนาด1นิ้วนะครับก็206เมตรอันนี้ราคาต่อเมตรนะครับ125นี่คือผมใส่ราคาเน็ตเลยนะหมายถึงว่าผมไม่ได้ลดไม่ได้อะไรก็คือตามที่ผมหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือหาจำนวนเส้นในอินเทอร์เน็ตมันจะบอกว่าราคาเส้นเท่าไหร่เราก็มาหาร6เพราะว่าท่อของเหล็กดำเนี่ยมันยาว6เมตรเราก็ต้องหาร6เราก็จะได้เฉพาะเมตรหนึ่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ค่าแรงนะครับส่วนท่อนิ้ว2ก็คือนิ้ว1 4ก็คือนิ้ว2 4 5อันนี้ก็คือราคาที่ผมใส่ไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูว่าใส่ยังไงอันนี้เหมือนกันค่าวัสดุมันมายังไงก็คลิปก่อนๆที่ผมเคยทำผมก็อธิบายไปแล้วแต่ผมเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆอีกครั้งนะครับก็ได้มาจากนี่นะครับจำนวนปริมาณคูณด้วยค่าวัสดุและมันก็จะได้เป็นราคาของวัสดุนะครับว่าท่อขนาด1นิ้วเนี่ย206เมตรเนี่ยมันรวมแล้วเนี่ยมันได้อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าและค่าแรงนะครับค่าแรงของท่อนะครับว่าเราติดตั้งอันนี้ค่าแรงตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ70นะครับค่าแรงนะครับค่าแรงก็เหมือนกันครับจำนวนต่อหน่วย70เราก็อยากได้ว่า206เมตรเราก็เอาไปคูณเหมือนกันครับก็คือเอาจำนวนค่าแรงไปคูณจำนวนเม็ดก็จะได้เป็นค่าแรงออกมานะครับทีนี้เราก็รวมค่าแรงกับค่าวัสดุก็คือเอามาบวกกันนะครับค่าวัสดุกับค่าแรงก็รวมเป็นค่าแรงและค่าวัสดุก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็ช่องอื่นๆก็เหมือนกันทีนี้มาดูของแคมป์นะครับแคมป์และซัพพอร์ตนะเพราะเราต้องมีแคมป์ไปแคมป์อะไรพวกนี้นะครับที่เอามายึดท่อเอามารองรับท่อทีนี้เราคิดยังไงเราไม่ได้คิดเป็นตัวเหมือนเราถอดเหมือนเราถอดเพื่อนำไปติดตั้งมันจะผิดกันถ้าเราคิดแต่ละตัวนี่โอ้มันเวลาเราทำราคานี่เราคิดกันน่าจะใช้เวลานานมากเพราะนั้นก็ใช้การเหมาก็เทียบเปอร์เซ็นต์เอาครับก็คือเอาจำนวนค่าวัสดุทั้งหมดนะครับของท่อนะครับตั้งแต่1นิ้วถึง4นิ้วนะครับแล้วมาคูณ 40% นะครับก็ได้เป็นราคาของซัพพอร์ตส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ประกอบท่อพวกฟิตติ้งก็เหมือนกันใช้เหมาครับก็คือเอาจำนวนของจำนวนท่อนะครับไปคูณด้วย 30% ก็จะได้เป็นของงานท่อของอุปกรณ์ฟิตติ้งของท่อนะครับค่าแรงพวกนี้จะไม่มีนะครับมีแต่ค่าอุปกรณ์นะครับทีนี้พอมาค่าสีหานสีก็คืองานทาสีรองพื้นงานทาสีจริงเพราะท่อสปริงเกอร์พวกนี้มันต้องทาแต่ถ้าเป็นระบบที่เป็นสเปคสูงๆนะครับเขาส่วนใหญ่เขาจะให้แซนบัสคือการยิงสายนะครับคือยิงให้มันสนิมออกให้หมดก่อนที่จะลงสีนั่นคือสเปคสูงๆนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเจอหานสเปคสูงๆก็มีBOQ ตรงนี้ก็เขียนว่ามีหานแซนบัสเราก็ต้องไปถามว่าไอ้โรงงานที่เขาแซนบัสเนี่ยเขาคิดตารางเมตรเท่าไหร่อะไรนี่เราก็ต้องไปถอดเอาจำนวนท่อทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นตารางเมตรออกมานะครับเรียกว่าค่าแซนบัสเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่คิดค่าแซนบัสเพราะว่ามันมองว่าเป็นสเปคไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคือสีนี่เราผมก็คิดการสีนะครับการสีทั้งหมดเหมือนกันนะการสีตรงนี้ผมลากไปเลยนะครับการสีก็คือเอาจำนวนท่อทั้งหมดครับผมทำมาอยู่ตัวอย่างนี่ก็รวมท่อทั้งหมดคูณด้วย 6% นะครับนะทหารสีทั้งสีทั้งหมดก็อยู่ประมาณนี้รวมค่าแรงทหารสีก็มีค่าแรงค่าทาสีอะไรด้วยนะครับทีนี้เราก็มาแยกพอได้พวกท่ออะไรหมดแล้วเป็นไอเทมต่อไปก็คือหัวสปริงเกอร์ซึ่งหัวสปริงเกอร์เนี่ยเราใช้เป็นไทป์แผ่นเดนไทป์นะครับขนาด40นะครับเรานับจำนวนแล้วก็ได้250
251หัวก็หัวละ251ค่าติดตั้ง120บาทก็รวมแล้วอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งหัวสปริงเกอร์ก็มีพวกน้ำยาพวกเทปพันเกลียวพวกน้ำยาที่พันเทปพันเกลียวเพื่อขันให้มันแน่นและไม่ให้มันรั่วนะครับเพราะว่าหัวสปริงเกอร์พวกนี้มันต้องทนกับเพรสเชอร์แรงอัดน้ำอยู่ในท่ออยู่150 PSI เพราะนั้นต้องขันต้องใช้พวกน้ำยาต่างๆที่พันเกลียวเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาทาท่อทีพันเกลียวเพื่อให้มันแน่นนะครับอันนี้ก็เราก็เหมาไปเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูอะไรเรามาดูต่อไปเป็นตู้พวกตู้ดับเพลิงนะครับก็คือ FSC นะครับเป็นตู้ดับเพลิงนะครับก็มีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตู้ดับเพลิงก็ระบบตู้ดับเพลิงก็มีท่อเหล็กดำเหมือนกันตัวเมนนะครับท่อ2นิ้วครึ่งนะครับราคาก็เหมือนกับข้างบนแล้วก็ท่อ4นิ้วนะครับนั่นเป็นระบบของตู้ดับเพลิงแล้วก็มีอุปกรณ์ประกอบท่อสีก็คิดเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูตู้ไฟโฮสต์ก็คือตู้ดับเพลิงนะตู้ไฟโฮสต์ราคานี่ผมก็ใส่ไปให้ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับติดตั้ง1,000กว่าบาทนะครับอันนี้คือตู้แล้วอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้มีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้ดับเพลิงก็มีสายโฮสต์ริวก็คือสายเป็นม้วนๆที่ใช้สำหรับฉีดนะครับยาว30เมตรนะครับแล้วมีอะไรบ้างวาล์วดับเพลิงขนาด1นิ้วนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นผมได้อธิบายไปแล้วว่าในตู้ดับเพลิงมีอะไรบ้างก็ผมก็จะขยายออกมาแต่ปกติจริงๆเวลาก็ทําราคาก็ไม่จะขยายพวกนี้ให้นะครับอันนี้ผมก็เลยขยายมาให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับปกติเขาจะเขียนแค่ไอเทมว่าตู้ไฟโฮสต์แล้วก็รวมอุปกรณ์ในตู้ทั้งหมดเป็นหน่วยออกมาเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็ขยายให้ดูว่าเป็นวาล์วดับเพลิง1นิ้วแองเกิลวาล์วนะครับมีถังดับเพลิงเคมีแห้งที่อยู่ในตู้อันนี้คือครบเซตของระบบตู้ดับเพลิงนะครับทีนี้พอเราเสร็จทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็มีการทดสอบแรงอัดน้ำก็เลยเราอัดน้ำเข้าไปนะครับอัดน้ำไปในระบบสปริงเกอร์นะครับเทสอยู่ที่ประมาณ300 PSI นะครับเทสก็คือยังไม่ใส่หัวนะครับคือใส่ปลั๊กอุดนะครับเทสหาดูรอยรั่วนะครับของท่อทั้งหมดของสปริงเกอร์นะครับทีนี้ถ้าในโครงการเนี่ยถ้าเราตกลงกับผู้กับโครงการว่าน้ำที่เราใช้เทสเป็นน้ำของเขาเราก็คิดแค่ค่าแรงแต่ถ้าสมมติว่าคุยกับทางโครงการเนี่ยเขาให้เราหาน้ำมาจัดการเองอันนี้เราต้องคิดค่าน้ำไปด้วยแต่ในทีนี้ผมคิดแต่ค่าแรงเพื่อเอาน้ำในโครงการเทสนะครับเทสพวกนี้ก็อย่างน้อยก็ประมาณวันหนึ่งอ่ะนะเขาดูรอยรั่วเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราเทสเป็นแอเรียใหญ่ๆหรือเปล่าถ้าแอเรียใหญ่ๆเราก็ต้องเทสนานหน่อยเพื่อเดินดูทุกจุดว่ามันมีการรั่วมีการซึมอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือก่อนที่จะใส่หัวพอใส่หัวสปริงเกอร์เสร็จแล้วเราก็ต้องเทสอีกทีนะครับอยู่ที่เทสอีกทีก็น่าอยู่ที่250หรือ200 PSI อะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่ทางคอนซัลท์ผู้ควบคุมงานเขากำหนดให้เราเทสเท่าไหร่นะครับแต่ตามที่ทำกันมาก็ถ้าเป็นเทสท่อเปล่านี่ประวัติอยู่ที่300 PSI แต่ถ้ามีหัวสปริงเกอร์อยู่ด้วยเนี่ยอยู่ที่200-250 PSI นะครับและทีนี้พอมีหัวข้อสุดท้ายก็เป็นค่าโสหุ้ยนะครับค่าโสหุ้ยก็คือค่าต่างๆเลยแหละครับค่าไปซื้ออุปกรณ์ค่าเดินทางค่าขนส่งค่าอะไรพวกนี้นะค่าโสหุ้ยอันนี้เราก็ต้องคิดไปด้วยทีนี้ก็มีอะไรก็มีการรวมหัวข้อออกมาแล้วก็มีค่าดำเนินการไอ้พวกนี้ก็มีการดำเนินการก็มีคิดเข้าไปเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมอธิบายฟังว่ามีอะไรบ้างนี่ค่าราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อันนี้คือก่อนภาษีก่อนแวตที่เขาเรียกว่าก่อนแวตอันนี้นะแล้วก็ตัวแวตพอเสร็จแล้วเราก็รวม2อย่างแวตกับก่อนแวตกับบวกอีกแวตก็จะเป็นราคาทั้งหมดนะครับราคา2ตัวนี้มารวมกันนะครับซึ่งก็จะได้อยู่ประมาณนี้ในการคิดราคาของระบบสปริงเกอร์หรือระบบไฟโพซิชันซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นระบบป้องกันอัคคีภัยตามโรงงานใหญ่ๆนะครับที่เขาบังคับให้ใช้ถ้าเพื่อนๆ เห็นตามออฟฟิศใหญ่ๆหรือโรงงานใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีระบบพวกนี้นะครับอันนี้คือผมเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ก็เรียกว่าใส่ BOQ ถูกนะครับไอ้ฟอร์ม BOQ พวกนี้นะครับถ้าเป็นระบบใหญ่ๆที่ผมคิดว่าคุยว่าข้างต้นว่าปกติแล้วเขาจะให้เรามาเราแค่ใส่ตัวเลขพวกนี้นะครับเราแค่ใส่ตัวเลขพวกนี้ส่วนหัวข้อพวกนี้เขาก็จะมีมาให้เราหมดเวลาเราคิดมีหัวข้อใดบ้างที่ตรงที่เราคิดเราก็ใส่ไปนะครับ
แต่ถ้าไม่มีหัวข้อเขาไม่เป็นงานเล็กๆเราต้องคิดเพื่อนำเสนอเจ้าของโครงการเราก็ใช้อย่างนี้ได้ครับก็คือเหมือนที่ผมทำเป็นตัวอย่างนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ